ำงานอยู่บ้างคะพี่แต้มไม่ค่อยแบบได้เห็นหน้าแบบค่าตาเหรอคะยังไงคะพบเจอได้ที่ยิมค่ะออกกำลังกายใช่ค่ะออกกําลังกายแล้วก็ถ่ายละครค่ะออกกําลังกายเต็มที่แล้วก็สลับพบแพทย์ยิมไปเรื่อยๆใช่ห้ามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังให้แบบเหมือนบาลานซ์เนี่ยแหละค่ะไม่ใช้ร่างกายหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ใช้เราก็โอเคคือเรารู้สึกว่าบางทีถึงเราแบบจะป่วยแต่ว่าการที่ลุกได้ลุกขึ้นมาทำอะไรแบบมันก็เป็นการเหมือนทดสอบสมรรถภาพนิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่ได้โอเวอร์เกินไปในการกลับมา 100% ไหมคะเกือบแล้วค่ะ80-90%ค่ะความยิ้มนี่คือยังไงคะคิดถึงสัปดาห์หนึ่งต้องกี่วันหรือว่าต้องนานก็ประมาณแบบวันเว้นวันเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็จะมัน3วันต่อไม่ได้ไปมันรู้สึกอึดอัดไหมมันขาดอะไรไม่ค่ะก็ไม่อยากพูดถึงอ่ะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นค่ะบางคนก็เพียบแบบคลั่งผอมแต่ว่าเราคลั่งออกกำลังกายอย่างนี้นะคะเรียกว่าเป็นการดูแลเราเชื่อว่ามันเป็นการดูแลตัวเองอย่างนึงอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่เรื่องรูปร่างแต่ว่ามันคือเหมือนแบบเป็นการแบบทำให้กล้ามเนื้อเรายังอยู่อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเน้นส่วนไหนพิเศษไหมคะทั่วๆค่ะโทนนิ่งทั่วตัวตอนนี้แบบแฮปปี้กับรูปร่างกับเราแบบว่าดูแลตัวเองมาหรือยังหรือว่าต้องมีอะไรที่เรารู้สึกแบบจริงๆคือจริงๆต้องไม่ได้แบบเมนเพื่อรูปร่างขนาดนั้นถึงมันจะเป็นแบบผลพลอยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เต้าแบบอยากให้สุขภาพเต้ากลับมาแล้วก็ทำงานได้อย่างเต็มที่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโฟกัสไปที่เหมือนแบบไม่ใช่แค่การออกกำลังกายแต่แบบเป็นเรื่องทานด้วยนอนด้วยโดยเฉพาะเรื่องนอนเลยเพราะว่ามันก็คือช่วงที่เราแบบต้องการให้ร่างกายมันรีคอเวอร์อะไรคนมันจะเบื่อนะให้กับการออกกำลังกายที่ต้องทำงานให้แบบรู้สึกว่าเรารักการออกกำลังกายบอกไปเคล็ดลับบอกไปเคล็ดลับไม่ต้องคิดอะค่ะไม่ต้องหาเหตุผลเยอะเขาว่าจะออกไปทำไมไปก่อนไปก่อนหรอไปก่อนเลยผู้ชายมีเป็นแรงบันดาลใจไหมหรือว่าผู้ชายหน่อยนะไม่เพราะว่าเราไปเช้ามากไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยเว้นเทรนเนอร์กับเราอาการเลยออกกำลังกายเยอะๆก็เลยแบบที่ผ่านมาก็มีการพูดว่าอยากมีลูกคือยังไงคะอ๋อแล้วว่าผู้หญิงหลายๆคนก็อยากมีเป็นเรื่องธรรมดาเนาะมันก็คือเหมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างนึงที่เรายังไม่เคยพบเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นชาเลนจ์อย่างนึงที่ว่าถ้าเราแบบโชคชะตาจะพาเราไปถึงจุดนั้นมันก็เป็นชาเลนจ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยต้องมีฝากใครคิดถึงเรื่องก็คิดไว้ค่ะใช่ค่ะอันนี้เราฝากแล้วหรือศึกษาเราฝากก็ศึกษาค่ะศึกษาเป็นตัดสินใจไม่ได้ก็ถ้าตัดสินใจก็ไม่แปลกอะแต่ว่าเนาะเพราะถ้าเรามีความตั้งใจแบบนั้นมันก็เป็นหนึ่งโปรเซสที่จะไปถึงตรงนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดเองได้ค่ะมันหลายๆองค์ประกอบเนาะคือหมายความว่ารออีกคนนึงมาแบบกำหนดให้ด้วยหรือว่ายังไงก็มันก็เป็นตัดไปตามโปรเซสค่ะ1 2 3 4ไปเรื่อยๆแต่บางอย่างว่าแบบเอ๊ะจะเซอร์ไพรส์เราอะไรไม่มีค่ะไม่มีค่ะปกติเรามีเซนส์อะไรแบบถ้าสมมติเขาจะทำอะไรให้เราจะมี6เซนส์ไม่มีมันเป็นคนไม่ค่อยมีเซนส์เท่าไหร่พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะอะไรนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะสำหรับการเข้ากับขอหน้าไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็ต้องค่อยๆดูไปเขาเป็นคนชอบเจอใครแล้วก็ไม่ขนาดนั้นนะคะใช่ค่ะมิวเขานำไปสองแล้วอะไรนะมีลูกไปสองมีลูกสองคนแล้วมีว่าไม่เป็นไรเราไม่ใช่แข่งขันกันเนาะไม่ได้แข่งอะไรกันไม่เป็นไรให้นำไปเลย4-5ก็ได้แล้วแต่เลยใช่ค่ะแต่ยังไม่ถามว่าตอบตัวเองได้ว่าตัวเองพร้อมหรือยังที่จะแต่งงานอืมใช่ค่ะมันก็คือสิ่งใหม่อ่ะหมายถึงเวลาเราจะเข้าไปสู่อะไรที่เรายังไม่เคยอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะแบบพร้อมมันก็ยังมีความแบบกังวลหรืออะไรหลายๆอย่างเนาะไม่ใช่แค่เรื่องนี้กับทุกเรื่องอ่ะก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าเราก็คงไม่ถึงกับมาค่ะ ready I'm ready ขนาดนั้นมันก็ต้องแบบชั่งใจไปเรื่อยๆความพร้อมของเราต้องขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะใจมันถึงแบบโอเคแล้ว
ก็หลายอย่างค่ะอย่างเช่นแบบว่าคุณแม่ครอบครัวการทำงานความคิดอารมณ์ของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะความลงตัวหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่หลายคนอาจจะมองว่าแม่คือพร้อมที่อยากนะครับพร้อมแต่สายตาที่คุณมองเข้าไปก็ปกติเนาะทุกอย่างเราก็จะมองว่าคือเราก็พยายามจะโชว์สิ่งดีๆด้านดีๆให้กับโลกเห็นตามวิถีโซเชียลใช่ไหมคะแต่จริงๆเราก็ต้องไม่มีใครรู้ว่าแต่ละคนต่อสู้กับอะไรบ้างข้างในแล้วตอนนี้แฮปปี้ as much as possible ในทุกๆอย่างแล้วพยายามแฮปปี้กับทุกๆอย่างแต่กับสุขภาพสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพต้องตัดแล้วโอเคค่ะแฮปปี้ค่ะ